ั้งหนึ่งนะครับเคยมีซูโม่ที่เก่งกาจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโยชิดะเป็นนักสู้ที่เก่งกาจมากจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่แล้วอยู่ๆก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับระยะหลังๆโยชิดะเริ่มฟอร์มตกการแข่งขันการต่อสู้ของเขาแต่ละครั้งดูไม่ค่อยเหมือนโยชิดะคนเดิมเลยฝีมือเขาเริ่มถดถอยนะครับบางครั้งก็ไปแพ้ด้วยท่าง่ายๆบางทีก็ไปตกม้าตายแบบไม่เป็นเรื่องหลังๆเขาแพ้บ่อยมากจนโยชิดะก็เริ่มเซ็งกับตัวเองนะครับวันหนึ่งโยชิดะก็ตัดสินใจเดินทางไปหาอาจารย์ของเขานะครับที่เป็นอาจารย์ผู้เคยสร้างเขาให้เก่งกาจขึ้นมาได้ปัจจุบันอาจารย์ก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อโยชิดะเดินทางมาถึงเกาะที่อาจารย์อาศัยอยู่ได้พบกับอาจารย์ก็กล่าวทักทายพร้อมกับการโค้งคำนับอย่างสุภาพนอบน้อมนะครับอาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์ของตัวเองกลับมาเยี่ยมก็ดีใจมากนะครับก็เลยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นถามไถ่สารทุกข์สุขดิบด้วยความร้อนใจของโยชิดะนะครับก็กล่าวทักทายอาจารย์แต่พอเป็นพิธีแล้วก็เข้าเรื่องเลยอโนเซนเซตอนนี้ข้ากำลังเครียดแล้วก็รู้สึกหดหู่มาหลายวันแล้วส่วนอาจารย์ก็บอกเออเหรอมันเรื่องอะไรกันล่ะไหนเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิโยชิดะบอกว่าข้าเนี่ยได้ฝึกฝนกับท่านจนเก่งกาจสามารถจนมีชื่อเสียงใหญ่โตแต่ปัจจุบันตอนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นข้าก็กลับมาเหมือนคนเล่นซูโม่ไม่เก่งเหมือนคนเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำแพ้แล้วแพ้อีกตอนนี้ข้าไม่ได้ชนะมานานแล้วอาจารย์จึงว่าโอ้ข้าเข้าใจแล้วไม่เป็นไรวันนี้เจ้ามาเหนื่อยๆพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปนั่งดูทะเลพรุ่งนี้ที่นี่จะมีลมแรงมากคลื่นลมจะสวยมากเราจะไปนั่งดูกันและในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็เป็นวันที่มีลมแรงอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเป็นวันที่ลมแรงและคลื่นก็แรงด้วยอาจารย์จึงพาโยชิดะนะครับไปนั่งอยู่ที่ชะง่อนหินเพื่อนั่งดูคลื่นลมเหล่านั้นอาจารย์หันกลับมากล่าวกับโยชิดะว่าโยชิดะเจ้ามองคลื่นเหล่านั้นนะและเจ้าจินตนาการว่าเจ้าเนี่ยเป็นคลื่นทะเลเหล่านั้นเจ้าไม่ใช่นักซูโม่เจ้าไม่ใช่ยูชิดะแต่เจ้าคือคลื่นทะเลยูชิดะก็จึงนั่งมองคลื่นตามที่อาจารย์บอกแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นคลื่นทะเลเหล่านั้นนั่งดูคลื่นลูกแล้วลูกเล่าซัดไปซึมซึมในบริเวณนั้นนะครับมีศาลเจ้าเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับริมฝั่งวันนั้นคลื่นทะเลแรงมากจึงซัดคลื่นมาจนเกือบจะถึงศาลเจ้าชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็เริ่มกังวลใจว่าคลื่นจะซัดมาถึงศาลเจ้าหรือเปล่าแล้วลมก็แรงขึ้นคลื่นก็แรงขึ้นอีกจนกระทั่งในที่สุดคลื่นก็ซัดมาจนถึงศาลเจ้าชาวบ้านก็เริ่มกังวลใจและก็เริ่มถกเถียงกันนะครับบางคนก็บอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคลื่นจะต้องซัดจนศาลเจ้าพังแน่ๆแต่ว่าชาวบ้านบางคนก็เถียงว่าไม่หรอกศาลเจ้าแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แสดงว่าคลื่นพวกนี้ทำอะไรศาลเจ้าไม่ได้ยูชิดะนั่งมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็แอบลุ้นอยู่ในใจลึกๆว่าแล้วตกลงศาลเจ้าจะเอาไหวไหมจะสู้คลื่นไหวหรือเปล่าและในทันใดนั้นก็มีคลื่นลูกยักษ์ซัดเข้าไปที่สันเจ้าอย่างจังทำให้สันเจ้าพังนะครับลูกที่สองตามซ้ำและลูกที่สามก็ตามมาประกบและกวาดสันเจ้าลงทะเลไปชาวบ้านตกใจกันมากยูชิดะก็ด้วยก็ตกใจแล้วรีบเรียกให้อาจารย์ดูส่วนอาจารย์ก็หันมามองยูชิดะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเจ้าจะตกใจทำไมยูชิดะตอนนี้เจ้าไม่ใช่ยูชิดะเจ้าไม่ใช่นักซูโม่เจ้าคือคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์เหล่านั้นน่ะมันไม่ได้ตกใจไปกับชาวบ้านด้วยหรอกนะ
นั่งลงแล้วจินตนาการต่อไปว่าเจ้าคือคลื่นโยชิดะก็สงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็กลับมานั่งและจินตนาการต่อไปว่าเขาคือคลื่นเหล่านั้นเมื่อเขานั่งมองคลื่นเหล่านั้นสักพักเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเขาเมื่อเขาคือคลื่นยักษ์เหล่านั้นพลังมหาศาลก็เกิดขึ้นในตัวเขาเป็นคลื่นที่ไม่ได้สนใจว่าสันเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเป็นคลื่นที่ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านจะเถียงกันว่ายังไงสิ่งที่คลื่นทำก็คือซัดอย่างเดียวและซัดทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ล้มลงเมื่ออาจารย์มองที่แววตาของยูชิดะก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ยูชิดะกลับมาแล้วเอาละยูชิดะตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเมื่อเจ้าเป็นคลื่นยักษ์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความคิดและไม่ได้ถูกรบกวนด้วยชื่อเสียงของตัวเองหรือชื่อเสียงของคู่ต่อสู้หรือไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนั้นมันทรงพลังขนาดไหนหลังจากวันนั้นโยชิดะได้กลับมาเป็นนักสู้ที่น่ากลัวมากทุกครั้งที่เขาต่อสู้เขาลืมไปเลยว่าเขาคือโยชิดะเขามีพลังประดุจมีคลื่นยักษ์อยู่ในตัวเขาไม่สนเลยว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเป็นใครหรือผู้ชมรอบข้างจะวิจารณ์อะไรหรือจะคิดอะไรคลื่นยักษ์ลูกนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือคว่ำทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เขาคือโยชิดะคลื่นยักษ์ผู้ไม่มีใครขวางเขาได้หวังว่านิทานเรื่องนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราได้พอสมควรนะครับและผมก็เชื่อว่าข้อคิดที่แต่ละคนได้นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะสิ่งที่ขวางอยู่ตรงหน้าของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันแต่ก็ขอให้ทุกคนเป็นเสมือนคลื่นยักษ์ที่เอาชนะทุกอุปสรรคความท้าทายที่ขวางเราและผ่านพ้นไปด้วยดีครับสามารถรับฟังเรื่องราวดีๆที่ให้ข้อคิดได้จากรายการนิทานผู้ใหญ่ทางช่อง X-Men Art Dojoครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้รับฟังเรื่องราวอื่นๆได้อีกสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ